ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่กอไผ่ซางหมุนนะคะอันนี้เราทำในกิ่งพันธุ์เนี่ยกิ่งได้สวยเลยใช่ค่ะยังไม่ได้ทำเอาไม่ทำได้ไงไม่กอนี้ค่ะนี่ค่ะเราจะพามาดูลำใหญ่นี่ดูขนาดนี่ค่ะ15นิ้วมันซ่อนอยู่ประมาณ4นิ้วใช่ค่ะใหญ่นี่4นิ้วเซตเนี้ยเนี่ยแข็งนี้เลยยาวไปนู่นตรงนู้นเห็นไหมประมาณนี้นี่เป็นไผ่ซางหมุนเป็นไผ่ใช้ลำนะใช่ค่ะเนื้อกินหน่อได้ไหมกินหน่อได้ไหมได้ค่ะแต่ว่าเนื้อแข็งเนื้อแข็งมากไหมเนื้อไม้ปานกลางค่ะเนื้อไม้นี่ปานกลางนะคะก็นิยมใช้เอาไปทำเป็นอุปกรณ์ที่ใช้แล้วทิ้งเช่นไม้เสียบลูกชิ้นไม้จิ้มฟันแล้วก็ตะเกียบค่ะประมาณนั้นที่เราใช้กันอยู่เนาะส่วนมากก็จะมาจากเนื้อของไผ่ซางหมุนนี้นะทุกคนเพราะลำตรงนะทุกคนกิ่งแขนงนี่คือนี่เราถ้าเราไม่ตัดแต่งจะไม่ได้กิ่งใหญ่แบบนี้ใช่ไหมใช่นี่แหละนี่กิ่งที่เราจะตอนได้ประมาณนั้นแล้วก็ลำตรงมากไม่มีหนามเนาะมีหนามไหมค่ะตัวนี้ไม่มีหนามลำตรงสวยเลยค่ะนี่โอเคประมาณนี้นะอันนี้คือไผ่ซางหมุนเนาะ